ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาแล้วกับบ้านเป็นคนเวียดนามนะครับสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปของผมครั้งแรกก็คือส่วนมากผมจะพยายามพูดภาษาไทยนะครับแต่ถ้าสมมติว่ามีอันไหนที่ผมพูดผิดก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะมาพังเนื้อหาของคลิปวันนี้ทุกคนอย่าลืมกดติดตามให้ผมเลยนะครับ Do it justถูกกดติดตามเลยกดติดตามเลยไม่งั้นผมจะไม่ทำคลิปอีกเลยนะครับพูดเล่นนะครับทุกคนก็คือเกือบ1สัปดาห์ที่แล้วนะครับทางประเทศไทยแล้วก็ประเทศเวียดนามมีเรื่องที่น่าดีใจมากๆและภูมิใจมากๆก็คือจากประเทศเวียดนามก็คือครั้งแรกเข้าได้ท็อป8คนสุดท้ายใน83ผู้แข่งขันนะครับแล้วก็ประเทศไทยทำได้ยอดเยี่ยมเลยนะครับก็คือทำได้สำเร็จเป็นผู้ชนะเก่งๆเก่งมากๆคือพูดถึงจุดนี้แล้วทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าผมกำลังพูดถึงอะไรอยู่นั่นก็คือ Miss International ปี2019นะครับก่อนที่เราจะมาเข้าเรื่องของคลิปวันนี้ผมขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยนะครับคือ Miss International ไทยคุณทำได้ดีมากเก่งมากทั้งเก่งทั้งสวยเลยนะครับปรบมือปรบมือเลยนะครับทุกคนคือวันเนี้ยก่อนที่เราจะคือคุณผู้ชมอาจจะอยากรู้มากๆว่านักข่าวเวียดนามและเว็บที่เวียดนามเขาจะเขียนเขาจะพูดถึงอะไรบ้างเกี่ยวกับ Miss International ของประเทศไทยนะครับแต่ก่อนที่เราจะมาพูดพูดเรื่องนั้นเราขอรีวิวการเดินแบบแล้วการแสดงในการแข่งขัน Miss International Finale 2019จากของประเทศไทยแล้วก็ประเทศเวียดนามด้วยนะครับเราเริ่มดูคลิปก่อนนะครับทุกคนโอเคคืออันนี้ก็คือเขาจะเรียกท็อป8คนสุดท้ายนะครับเม็กซิโกคนแรกจะเป็นเม็กซิโกCongratulations! Please come to the center stage. โอ้สตาร์ดิเบสวย Miss Philippines. ฟิลิปปินส์คือจากที่ข้อมูลที่ผมไปค้นหาใน Google ฟิลิปปินส์ก็ชนะ6ครั้ง Miss International นะครับ Colombia. แล้วก็ Miss Venezuela ก็ชนะ8ครั้ง2ประเทศที่ชนะแบบหลายครั้งมากที่สุด Miss Uganda Congratulations Please come to the center stage Uganda Konime Miss Indonesia Congratulations Please come to the center stage Indonesia 6คนมั้ยมันก็ไม่แปลกหรอกนะMiss Vietnam ฟิลิปปินส์จะแบบอ๋อไม่เวียดนามPlease come to the center stage นี่เวียดนามชื่อว่าเตืองซ่านคนนี้แค่อายุ19เองนะครับทุกคนอายุยังน้อยมากเวียดนามเป็นคนที่มีรอยยิ้มสวยมากๆ Miss Vietnam Thailand Miss Thailand Congratulations Please come to the center stageยิ้มสวยมากครับสวยมากสวยมากจริงๆ最後のお一人8人目คือใบหน้านางสดใสมากMiss United Kingdom Congratulations Please come to the center stage おめでとうございます。以上8名のミスたちがファイナル8審査に進出となります。ส่วนมากก็จะมีเอเชียนนะก็มีไทยมีเวียดนามมีอินโดนีเซียแล้วมีฟิลิปปินส์แล้วเราจะไปดูฟินาเล่เริ่มจากการแนะนำของสวยมากเห็นเขาบอกว่า Miss International Thailand ปีนี้นางเป็น
นายแบบแล้วก็เภสัชกรด้วยใช่ไหมคือเป็นคนแรกที่สร้างได้ประวัติศาสตร์ท้ายประเทศไทยนะครับเป็นคนเป็นครั้งแรกประเทศไทยชนะ Thailand นางเป็นนางงามที่มีร่างกายพอดีแล้วก็สวยมาก Congratulations please come to center stage รูปร่างดีมากมากเลย Miss ผิวขาวนะ United Kingdomสวยมากยอมรับว่าสุดคงนางสวยจริงๆเหมาะกับผิวของนางมากคือนางเป็นคนผิวขาวอยู่แล้วอะ International Asia goes to Thailand Pharmacistเภสัชกรเภสัชกรแล้วก็นายแบบด้วยอายุ15หรือ16อ่ะเพราะว่าผมเห็นในข่าวบางอันเขาก็บอกว่ามีบางข่าวก็บอกว่า26มีบางข่าวก็บอกว่า25ยิ้มสวยมากเนาะจิวะ everyone do you knowI was criticized คือทุกคนก็คือแบบเขาทำทรงผมแบบนี้ก็เหมาะกับเขามากมาก But I never give up ต้องยอมรับสไตลิสต์ก็เลือกชุดแล้วก็แต่งหน้าให้เราดีมาก There to dream to be a beauty queen even there's nothing related to my career a pharmacist I use all critique as a power to make myself improve to be the best representative and make my nation proudSo, the definition of cheer a woman for me is how to encourage, support, and inspire a woman around the world that make that dream come true and make a great thing to our world. And if I privilege to be a Miss International 2019, I will be an inspiration that if an ordinary girl like me can do it, you all can do it too.อาริกาโตโกไซมัสเสื้อไอจีของเขาอะไรอ่ะจะเป็นคนติดตามเลยนะครับคุณนิชิวะมิยาซังคือถ้ามีใครรู้ว่าเสื้อไอจีของเขาก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับ Miss International Congratulations おめでとうございます Miss Thailand が本年度のMiss International ですเป็นครั้งแรกที่สร้างได้ประวัติศาสตร์ให้ประเทศไทยก็คือขอแสดงความยินดีกับคนไทยด้วยนะครับแล้วก็เราจะมาดูส่วนมากข่าวเวียดนามเขาจะพูดถึงยังไงเกี่ยวกับMiss Thailand Miss International 2019นะครับก็คืออันแรกเลยก็คือนักข่าวจะเขียนว่านางสวยเหมือนดาราก็คือเหมือนดาราแบบดาราฮอลลีวูดเลยแล้วก็เขาเรียกว่ายังไงอะไม่รู้ว่าจะแปลยังไงอันนี้แปลยากแล้วไม่รู้จะแปลภาษาไทยยังไงทันท้ายเขาเรียกว่าเป็น facial expression ก็คือการแสดงในใบหน้าแบบแสดงได้ดีขอดูรูปผมนางก่อนยิ้มสวยนางเป็นคนยิ้มกว้างแล้วก็ยิ้มสวยด้วยสวยมากรูปนี้สวยจริงๆยอมรับรูปนี้สวยมากๆก็นักข่าวเวียดนามบอกว่าเป็นคนแรกที่สร้างได้ประวัติศาสตร์ให้ประเทศไทยก
ก็คือเป็นคนแรกที่ชนะเป็นคนไทยคนแรกที่ชนะมิสอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับแล้วก็ส่วนมากฝั่งเวียดนามก็ชื่นชมนางก็เหมาะกับการที่เป็นมิสอินเตอร์เนชั่นแนลก็คือเหมาะที่สุดแล้วนะครับทุกคนสูง185คือก่อนหน้านี้ก็มิสอินเตอร์เนมิสมิสเขาเรียกว่ามิสโซโลจีเขาก็เดาได้แล้วว่านางจะเป็นผู้แข่งขันเขาได้ลึกมากๆสุดท้ายนางก็ชนะทำได้ดีมากนักข่าวเวียดนามก็เขียนว่านางเป็นคนที่ยิ้มสวยยิ้มกว้างและมีทรงผมสวยนางเป็นคนที่ชอบไปเที่ยวชอบ อยากรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของต่างประเทศแล้วเขาบอกว่าในอินสตาแกรมของเขาก็ส่วนมากจะแชร์รูปที่เขาไปเที่ยวกับญาติแล้วก็ครอบครัวของเขาสวยยอมรับเวลาที่เขาถ่ายรูปกับผู้แข่งขันคนอื่นก็โดดเด่นมากๆแล้วเราจะมาดูมิสอินเตอร์เนชั่นแนลเวียดนามที่เข้าได้ท็อป8คนสุดท้ายใน83คนนะครับนางตอนนี้ก็แค่อายุ19เองยังเรียนอยู่เลยยังเรียนมหาวิทยาลัยอยู่เลยยังไม่จบนางเป็นคนที่ชอบไปเที่ยวมากนางแล้วนางชอบประเทศไทยมากนางไปเที่ยวประเทศไทยบ่อยมากเห็นก็แชร์Miss International Vietnam นี่ก็Miss ก็ยิ้มสวยมากด้วยสูง170มั้งสวยขาวนางบอกว่านางเป็นคนฮานอยส่วนมากคนฮานอยจะผิวขาวมากๆเลยนะครับทุกคนก็คือหมดแล้วส่วนมากก็ที่เวียดนามเขาก็ชื่นชมแบบนี้แหละก็ยอมรับว่าเขาสวยจริงๆเขาเหมาะที่จะเป็นมิสอินเตอร์เนชั่นแนลปีนี้โอเคงั้นผมก็ทำ วิดีโอรีวิวเกี่ยวกับ รีวิวแล้วก็รีแอคชั่นเกี่ยวกับมิสอินเตอร์เนชั่นแนล2019นะครับและก็อยากจะแสดงความยินดีกับประเทศไทยนะครับคุณทำได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ถ้าทุกคนชอบคลิปของผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วถ้ามีใครอยากรู้จักผมมากขึ้นก็สามารถไปติดตามใน IG ที่มีชื่อว่า b.nanon นะครับแล้วก็ทุกคนอย่าลืมแชร์ชื่อ IG ของเขาให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะไปติดตามชอบขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากทุกคนที่จะดูคลิปของผมจนจบขอบคุณครับ